สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Bathtub War นะครับหรือ The Camera VS Bathtub War นะครับก็หลังจากที่ผมได้เก็บอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือได้ 1,500 ปลดล็อกไททันสวิกเกอร์แมนนะครับทั้ง2ฝั่งเลยก็ปรากฏว่าเก็บได้เรื่อยๆจนถึงแต้ม 3,000 ขึ้นแล้วครับก็กลับมา ID หลักนะครับผมก็จะแนะนำตัวต่อไปนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือชื่อว่า The เอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะ G-Man เหรอครับไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมนึกก่อนโอ้ยเล่นหลายแมปจัดขออภัยนะครับก็ตัวชื่อว่าเดี๋ยวไปดูใกล้ก่อนครับอันนี้ผมก็สำรวจอยู่นะครับว่ามีตัวไหนที่แบบใกล้เคียง 3,000 คิวแล้วครับอ๋อนี่ครับกำลังเดินไปนะครับตัวมีชื่อว่าบอสทอยเลตโคนนะครับมันก็คือ G-Man มินิ G-Man นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้ทีเด็ดเป็นยังไงนะครับถ้าเราเบื่อจากไททันสปิกเกอร์แมนนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าฝั่งเดอะคาเมล่าแมนแล้วก็ฝั่งแก๊งทอยเลตนะครับนี่ผมก็ได้เลือกมาแล้วครับนี่แหละสกิล1นะครับเป็นการสกิลเหมือนเอาหัวโขกนะครับหัวโขกสกิลที่2นะครับก็เป็นการปล่อยเลเซอร์แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับข้อดีของเขาก็คือคูลดาวน์ไม่นานนะครับตัวนี้มีความเร็วความรู้สึกผมนะปานกลางครับและสกิล3ก็คือเป็นเจ็ตแพ็คนะครับสกิล1โจมตีแบบหัวโขกนี่น่าจะคูลดาวน์ผมจำไม่ได้ฮะน่าจะคูลดาวน์ประมาณ2วินาทีนะครับเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนะครับสกิลที่2คือการปล่อยเลเซอร์นะคูลดาวน์10วินาทีนะครับแล้วต่อไปสุดท้ายคือสกิล7แพ็คนะครับคูลดาวน์9วินาทีดังนั้นตัวนี้ก็ถ้าใครเบื่อมาเล่นก็ไม่ได้นูบหรือกากเท่าไหร่นะครับก็เก่งพอตัวนะครับแต่ความเร็วไม่ได้แบบเร็วมากนะครับก็ใช้ได้นะครับมีสกิลโกยแนบก็คือสกิล3นะครับตัวเจ็ตแพ็คครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวครับผมใช้ตัวเดิมครับถ้าจะเก็บแต้มจริงๆนะครับแต่ถ้าเบื่อก็มาตัวนี้ได้นะครับผมขอเรียกว่ามินิ G-Man แล้วเขาชื่อว่าอะไรนะบอสทอยเลตโคน2นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพราะแต่ละแมปชื่อเรียกก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะทำการ G ไททัน TV Man เวอร์ชั่นไหนก็ไม่รู้นะครับสีแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็พยายามใช้ทุกสกิลให้ดูนะครับแล้วก็นับคูลดาวน์ด้วยนะครับเพื่อที่จะใครที่แบบยังมาเพิ่งมาเล่นนะครับก็จะได้รู้ครับว่าตัวนี้มีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ก็ทันจีไททันไปตายนะครับมาดูต่อนะครับก็นี่เดี๋ยวมาทดสอบเลยนะครับสกิลว่าเป็นยังไงครับนี่ครับคูลดาวน์นะครับ1หัวโขก1หัวโขกนี่ครับเห็นมั้ยหัวโขกโอ้ยแทนที่จะเอาหัวโขกให้มันยาวๆกว่านี้หน่อยนะครับสกิล3ก็เจ็ตแพ็คนะครับไว้โกยได้นะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสูงนะครับมันแบบไปได้ไกลนิดเดียวนะครับนี่ครับสกิลที่2ก็เป็นสกิลเลเซอร์ปล่อยลำแสงไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะคูลดาวน์ไม่นานนะครับเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้ผมก็ตอนที่เข้าไปเล่นนะครับก็ได้แบบยึดบ้านไปนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครเลือกฝั่งเดอะแคมเมล่าเลยนะครับเนื่องจากว่าแก๊งทอยเลตได้ยึดไว้หมดนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับแมป The Bathtub War นะครับนี่ผมก็ได้ทำการเล่นเนื่องจากว่าไม่มีแก๊งเดอะแคมเมล่าออกมาเลยครับผมก็เลยมาอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยถ้าเราไม่อยากประทานครับนี่ครับเน้นยิงอยู่ข้างบนก็ได้นะครับนี่จากนั้นผมก็ได้ทำการว่าจะถ่ายรูปนะครับก็กำลังเล็งอยู่จะถ่ายตรงไหนนะครับก็กำลังมองเล็งอยู่ครับกำลังจะกดถ่ายครับปรากฏว่า no จรวดปริศนาไม่ได้ถ่ายช็อตนี้เลยครับจะถ่ายช็อตตายก็ยังไงนะครับนี่ผมก็ไปกลับไปล็อบบี้เลยนะครับแล้วก็จะเลือกตัวสุดเท่ตัวนี้นะครับผมชอบมากเลยครับความรู้สึกส่วนตัวนะเป็นแบบทอยเลตที่แบบ
เล่นแล้วไม่ง่วงนอนครับเนื่องจากว่าดนตรีพี่แกนี่ปลุกระดมนะครับนี่ปลุกระดมยังไงครับไปฟังเอานะครับแล้วก็แบบเท่ด้วยนะครับพี่แกตามจริงน่าจะเอาคิวไว้เยอะเลยครับเพราะว่ามันจะได้เก่งกว่านี้นะครับแต่มันก็จะโกงไปครับว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งแต่ไม่สุดนะครับเนื่องจากว่าคูลดาวน์เลเซอร์ของพี่แกนี่คูลดาวน์นานๆนะครับก็คือสกิลแรกเลยนะครับเลเซอร์คูลดาวน์25วินาทีนะครับเห็นไหมผมยิงให้ดูนะครับเห็นตัวเลขไหมเป็นสกิลที่แบบไว้เก็บพวกตัวใหญ่ได้นะครับสกิลที่2ก็เป็นเลเซอร์แบบเร่งด่วนนะครับแบบยิงแล้วก็คูลดาวน์4วินาทีนะครับต่อไปก็สกิลระยะประชิดนะครับก็คือเป็นเหมือนปล่อยขึ้นเสียงนะครับปล่อยออกลำโพงครับคูลดาวน์9วินาทีนะครับเอาไว้ตีระยะประชิดได้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นตัวที่แบบผมคึกมากครับเล่นแล้วไม่ง่วงนอนครับต้องเล่นตัวนี้นะผมแนะนำแล้วก็เปิดลำโพงดังๆนะครับเปิดเสียงดังๆดนตรีปลุกระดมปลุกให้ตื่นนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ครับแต่ข้อเสียของเขาคือเดินค่อนข้างที่จะสโลโมชันหรือช้านั่นเองนะครับเอแล้วแบบด้วยตัวที่มันสูงครับบางทีถ้าเราแบบปรับมุมกล้องให้มันแบบเหมือนเฟิร์สเพอร์ซันนะครับเราจะมองด้านตรงใต้เอ้ยใต้เท้านะครับจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมนี่ผมจะปรับมุมมองเหมือนบุคคลที่3ครับนะครับมุมมองแบบนี้ครับเพื่อที่จะมองรอบๆได้นะครับเห็นไหมนี่ครับนี่ครับสกิลจีของเขาทีเด็ดนะครับแต่คูลดาวน์นานๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ตัวลำโพงโคตรเท่ครับต้องบอกว่าเท่มากถ้าใครเบื่อจากไททันสปิกเกอร์แมนครับเล่น2ตัวนี้ไปก่อนนะครับถ้าแต้มคิวไม่ถึง 3,000 นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวถ้าเล่นเบื่อแล้วถ้าแต้มถึง 3,000 นะครับเอา2ตัวนี้ไปเล่นได้นะครับไม่ได้กากและนูบนะครับถือว่าเก่งพอตัวนะครับแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือไททันสปิกเกอร์แมนโน1นะครับสำหรับแต้มคิวที่ช่วง1เอ้ย 2,000 เอ้ย 1,500 ไป 4,000 นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะปิดท้ายด้วยไฮไลท์นะครับว่าพี่แกเก่งยังไงครับก่อนที่ผมจะเลี้ยวนะครับผมก็ได้ทำการเอาตัวนี้ให้ตายก่อนนะครับเอ็นไม่กับแล้วก็ลืมไปว่ามันไม่มีเจ็ตแพ็กนะครับก็ได้ตายสมใจนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ